ี้คือใช้งานจริงนะครับหลังจากใช้แล้วแบตหมดไปแล้ว1รอบ90นาทีเลยชั่วโมงครึ่งนี่มันเราเลี้ยงหมา4ตัวนะเลี้ยงในบ้านเลยก็ประมาณนี้ครับ ก็ตอนเอามาชาร์จก็เทฝุ่นพอดีนะไม่มีฝุ่นนี้เลยใช่ไหมสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับ โอ้ มันกำลังมากดตอนนี้ตะเกียบได้ยังฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับปาเนสในรายการจิ้วย่อมาจากเจลลี่รีวิวเวอร์นะจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะทางช่องเจลลี่และรอยแปดชายนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องและทดลองใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอาซากิรุ่น AKRW เอ้ย RV9100 นะครับนี่ทุกคนเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดไหมเราอ่ะเอาเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นใส่ไว้ในรถเข็นของ Shopee แล้วนะครับคือเตรียมที่จะซื้อมาให้แม่เนาะแต่ว่าเป็นแบบว่าแบบค่อนข้างดีอ่ะก็คือมีแท้งเก็บฝุ่นมีถังเก็บฝุ่นสามารถกลับไปชาร์จแบตได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะครับมีแท่นชาร์จพร้อมกับถังเก็บฝุ่นชาร์จแบตได้ด้วยตัวเองควบคุมการทำงานด้วยแอปพลิเคชันนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอีกระดับหนึ่งของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับแต่แค่นี้เรียกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไหมก็เรียกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็คือไปของมันเองเราไม่ต้องมาคอยแบบว่าควบคุมการทำงานเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นในสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจนะครับเลือกเป็นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็วอลแวร์อยากจะได้สกูตเตอร์อีกสักคันหนึ่งนะครับจักรยานไฟฟ้าอีกสักคันหนึ่งให้พ่ออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้พ่อแกแบบฮิตไปนาแล้วแกขับคันสีฟ้าฟ้าน่ะฟูยู่ K6 K3 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับคันสีฟ้าน่ะที่เคยรีวิวไปก่อนนั้นเนี่ยซึ่งมันเล็กเกินไปนะครับสำหรับการเดินทางไกลเป็นประจำขนาดนั้นนะมันก็ไม่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยมันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าแม่ก็แบบเหมือนแบบว่ากันซีนพ่อเราก็ถามแม่ว่าเอาจักรยานไฟฟ้าหรือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นดีอะไรเงี้ยแกก็บอกโอ้ยเอาหุ่นยนต์สิอะไรเงี้ยก็แล้วคราวเนี้ยเราก็แอบกังวลว่าคือถ้าเอาหุ่นยนต์ไปเลยอ่ะเอาหุ่นยนต์แบบดีแบบแพงไปเลยอะไรเงี้ย10,000นะอันที่พูดถึงที่ไม่ใช่ตัวนี้คือ10,000 บาทนะครับนะถามว่ามันยังแพงได้อีกไหมยังได้อีกนะครับแพงไปถึง 20,000 30,000 เลยนะอีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นบ้าเนี่ยนะครับแพงจริงนะครับแต่10,000 บาทก็ถือว่าแพงแล้วสำหรับเรานะครับเมื่อเทียบกับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับส่วนตัวของเราเองนะฮะส่วนตัวเรานะไม่ใช่คนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับที่ได้อันนี้มาทดลองใช้งานก่อนนะก็ขอบพระคุณไปทาง Big C ด้วยนะฮะที่ให้สินค้าชิ้นนี้กับเรามาฟรีๆนะครับไม่เชิงฟรีก็คือต้องซื้อของเยอะอยู่ถึงจะได้ในช่วงปีใหม่นะครับมันเป็นเหมือนแบบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเขาจะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นลำโพงบลูทูธเตาปิ้งย่างอะไรแบบที่แม่เราได้นะนั่นแหละมันพี่ได้มาจากที่มาเดียวกันแต่ว่าพี่เลือกเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพราะว่าอยากได้อยู่พอดีนะครับอ่ะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับอย่างที่เกริ่นให้ฟังนะครับว่าคำว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันเริ่มตั้งแต่นี่แหละคือเราไม่ต้องไปควบคุมการทำงานของมันตลอดเวลานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอีคำว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะแบบอัจฉริยะไปวิ่งไปชาร์จเองกลับมาเอ้ยไม่ใช่วิ่งไปทำงานเองแบตหมดแล้วกลับมาชาร์จตัวเองได้อะไรเงี้ยหรือว่ามีแท้งเก็บฝุ่นอะไรเงี้ยมีสามารถแมปแผนที่บ้านได้อะไรเงี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะเซ็นเซอร์อะไรสักอะไรต่างๆหลายอย่างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้หมายความแบบนั้นนะอ่ะในกล่องนะครับก็จะใส่กันกระแทกหรือบับเบิ้ลแบบนี้มาให้นะอุ๊ยเดี๋ยวขอโทษตามธรรมเนียมของการแกะกล่องนะมันต้องทำอะไรก่อนเราต้องอ่านข้างกล่องก่อนนะครับขอโทษอ่ะมัวแต่แบบอะไรบทนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเ
เป็นแบบว่าสโลแกนนะครับของทางแบรนด์เนาะก็คือ enjoy a cleaning life นะครับหมายความว่าสนุกไปกับการทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะด้วย sweeping robot นะครับก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับมีหลายสีให้เลือกนะก็จะมีสีขาวนะครับดำม่วงเขียวชมพูน่าจะเปลี่ยนหน้ากากได้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณสมบัติเด่นของตัวเครื่องนะครับก็จะมีstrong suction นี่ก็คือพลังดูดเหลือล้นดูดเก่งดูดแรงนะแล้วก็ UV sterilization แปลว่าฆ่าเชื้อด้วย UV นะครับแล้วก็มีอันนี้ low noise คือเสียงเบานะสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง90นาทีนะครับหรือว่าชั่วโมงครึ่งนะต่อการชาร์จ1ครั้งนะฮะแล้วก็ vacuum sweeping and mop นะครับก็คือดูดฝุ่นแล้วก็ถูได้ด้วยนะฮะแต่ถูนี่ก็คือถูแบบขอไปทีอ่ะถูไปงั้นๆน่ะคือเข้าใจว่ามันน่าจะมีผ้านี่มันมีให้เป็นผ้าอย่างงี้แล้วเราก็ไปชุบน้ำแล้วมันก็จะเป็นผ้าหนามข้างล่างแล้วก็มาแปะแค่นั้นนะฮะไม่อย่าคาดหวังเยอะแล้วก็ one button to start นะครับ one button to start ก็คือกดปุ่มเดียวแล้วทำงานได้เลยใช้งานง่ายมากงั้นนะครับไม่มีอะไรละในกล่อง แล้วก็อันนี้เป็นตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับของเราได้มาเป็นสีขาวนะแล้วก็ดีสีขาวก็คือสัญลักษณ์ของความสะอาดนะอันนี้น่าจะไม่มีเซ็นเซอร์อะไรเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งตื่นเต้นอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งทำนะฮะเขาไม่จากข้างกล่องนะครับมันไม่ได้บอกว่ามันมีเซ็นเซอร์อะไรเลยนะครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์กันชนนะฮะเซ็นเซอร์กันชนจะเป็นบัมเปอร์แบบยื่นออกมาจากตัวเครื่องเนาะเวลามันชนปุ๊บมันก็จะถอยหน้าถอยหลังแล้วก็แบบปรับทิศทางอะไรของมันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เซ็นเซอร์กันตกอะไรเงี้ยแบบเวลามีพื้นต่างระดับสมมุติบ้าน2ชั้นอะไรเงี้ยมันวิ่งไปถึงบันไดนะฮะถ้าไม่มีมันก็จะตกลงไปเลยอะไรเงี้ยนะตัวนี้ก็เช่นกันน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าอ่านจากคุณสมบัติข้างกล่องแล้วมันดูไม่มีอ่ะนะแต่ว่าตรงเนี้ยทำเหมือนมีเซ็นเซอร์นะมีแบบอินฟราเรดมีอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับดูอย่างอื่นก่อนที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับภาษาไทยแล้วก็มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็คือใช้ร่วมกับมือถือได้เลยนะฮะเข้าใจว่าใช่จริงๆแหละไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องแซงทำเป็นเข้าใจนะมันคือแบบต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับปลายฝั่งนึงก็คือเป็น USB A นะครับก็ไปเสียบกับอะแดปเตอร์ของมือถือได้เลยนะครับปลายอีกฝั่งนึงเป็นแบบนี้มันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เอามาเสียบชาร์จเข้าไปตรงนี้นะครับเวลาที่ชาร์จนะครับมันจะเป็นลักษณะหยุดถ่ายแป๊บนึงพี่มาแล้วนะครับเครื่องชาร์จของเรามันจะเป็นแบบมีหลายรูแบบนี้นะซึ่งแน่นอนไม่ได้จะมารีวิวเครื่องชาร์จเวลาเสียบชาร์จมันก็จะเป็นอย่างนี้มีไฟสีแดงขึ้นนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า1การชาร์จทำงานได้90นาทีนะครับแล้วก็ต้องหยิบมันมาชาร์จเองนะต้องไปเก็บมันมาชาร์จเองเนาะโอเคเดี๋ยวถอดออกกันแค่นี้แหละที่เสียเวลาไปหามานะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นหน้าตาอะไรยังไงนะนี่กล่องเก็บฝุ่นขนาดเท่านี้โคตรเล็กมันจะมีมอเตอร์ดูดฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือคอนแทคคือจุดที่มันแบบว่าอยู่ข้างล่างอ่ะเวลามันเดินไปเนี่ยอีไม้กวาด2อันเนี่ยมันก็จะปัดฝุ่นเข้ามาตรงกลางนะครับปัดฝุ่นเข้ามาตรงกลางแล้วก็เจอกับไอ้ที่ดูดตัวเนี้ยที่มันจะโผล่ออกมาตรงนี้
นะฮะฝุ่นมันก็จะเข้าไปนะก็อันนี้เป็นล้อหน้าใช่ไหมใช่ปะใช่ใช่ใช่ใส่ใส่ไหมใช่ทำไมมันเปิดยากจังใช่สิก็ยันกันอ่ะโอเคอันนี้เป็นล้อหน้านะครับตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้น้องเปลี่ยนทิศทางเวลาที่แบบว่าพบการชนนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนของมันเองนะคือแบบว่ามันเปลี่ยนไปมั่วๆน่ะเออซึ่งมันพอมันเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาทางเดิมซอยเดิมเส้นเดิมกับที่มันเคยไปมาแล้วก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีพัฒนาการมีวิวัฒนาการมีนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาก็คือมันจะมีการวางแผนการเดินทางของมันอะไรเงี้ยคือจะไม่ไปซ้ำรอยเดิมนะฮะนี่ก็นั่นแหละนะฮะตามราคาก็ได้มาฟรีนะเออคิดอะไรมากมายนะครับอ้อยังไม่จบกับไอ้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อดูดฝุ่นขึ้นมานะครับก็จะเจอกับ HEPA filter นะครับก็คือฟิลเตอร์กรองนั่นนี่อะไรเงี้ยอืมแล้วก็เนี่ยที่เก็บฝุ่นจริงๆมีแค่นี้เราก็จะเอาฝุ่นไปทิ้งนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองการใช้งานกันบนโต๊ะนี่แหละตกก็ตกไปเลย เวลาใส่กลับเข้าไปก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างนี้ลองเปิดเครื่องสิเนี่ยไม่ได้มีระบบป้องกันอะไรเลยคือฉันยังไม่ได้ปิดฝาเลยทำงานซะแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับได้มาฟรีนะถ้าซื้อก็ไม่น่าเกินพันอ่ะเอาจริง199ก็แพงไหมไหม199โตซื้อไหมซื้อเหรอแบบว่าถูกเกินแล้วก็300แล้วก็แบตน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับมีการแบบว่าสามารถเปลี่ยนแบตได้ถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้เป็นที่ติดแผ่นถูนะครับก็เอาไปชุบน้ำก่อนนะใช้เป็นวิธีง่ายๆเลยเสร็จแล้วก็เอามาแปะเข้าไปตรงกาวตรงน้ำตรงนี้ผ้าน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ปัดทำความสะอาดต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะทดลองการใช้งานต้องหาฝุ่นมาให้น้องลองดูนิดนึงนี่ตรงนี้เป็นดินเลยแม่พี่จะเอาขึ้นมาบนข้างบนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้มันทำงานข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็ดูซิว่าถ้าไปเจอขอบแล้วจะทำยังไงให้เดาก็คือตกเลยอ่ะคือมันก็ไม่ได้ตกทันทีนะครับแต่มันก็ไม่ได้หยุดอ่ะถ้าปล่อยไว้สักพักนึงก็ตกอ่ะดูดิมันก็ยังดึงดันที่จะไปต่ออะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ตกเพราะว่ามันแบบเหมือนถ้าเป็นไฟฟ้าเขาเรียกไฟฟ้ามันอะไรวะมันแบบไม่ครบวงจรอ่ะมันก็เลยแบบหยุดทำงานไปอ่ะเดี๋ยวหาฝุ่นมาให้ดูดก่อนแป๊บนึงมาแล้วนะครับนี่คือสายสายจริงนะแล้วก็จะวางไว้ตรงประมาณนี้โรยๆไว้นะก็ให้น้องทำงานเข้าใจผิดเรียกว่าอันนี้เป็นข้างหน้าจริงๆไม่ใช่นี่คือข้างหน้าที่แบบทำทรงเหมือนว่ามีเซนเซอร์น่ะแต่จริงๆไม่ได้มีเนี่ยข้างไหนข้างหน้าวะเฮ้ยทำไมมันถอยนะเมื่อกี้ทำงานเหมือนแบบมีแบบแผลนี่ว่าไงมันถอยถอยคือฉันคิดอยู่นะอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่เลยมันสูงนะครับอ๋อมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังข้างข้างซ้ายข้างขวาเลยคือมันไปแบบ360องศาเลยแล้วแต่อารมณ์นะฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึง
ลืมให้ดูแต่ว่าจริงๆอ่านให้ฟังไปแล้วแหละมี UV ฆ่าเชื้อนะครับอันนี้ถ้าแบบโดนตาโดนผิวอะไรเงี้ยผิวก็คือดำนะอย่าไปหาเล่นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็น UV จริงๆหรือเปล่าเหมือนกับไอ้เนี่ยทุกคนจะเล่าให้ฟังไหนๆก็ไหนๆแล้วในสเปรย์พ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้าน่ะนั่นแหละที่บอกว่ามี UV ฉันมี UV อะไรเงี้ยเอาจริงเป็นแค่หลอด LED สีฟ้าเฉยๆก็มีนะเออดูดีๆนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็น UV จริงอยู่มั้งเนาะมันเป็นม่วงๆอ่ะมันเป็นแบบว่าไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกมันจะต่างจากอันเนี้ยเออเนาะม่วงม่วงออกแบบยังไงอ่ะใช่มันจะมีเหมือนแบบหลายๆสีซ่อนอยู่ในนี้อุ้ยเออนี่มันไกลมึงตอนมาสิตึกประเด็นก็คือจะสะอาดไหมวันนี้มันคืออยู่แต่หม่องเก่าแกเนี่ยคือแบบว่าถ้ามีเซ็นเซอร์เนาะดิมันคอยกับเวลาที่มันแบบไปอย่างเงี้ยมันทำงานต่อไม่ได้อะไม่ตกนะแต่ว่าทำงานต่อไม่ได้ก็ควรจะหยุดเพื่อประหยัดแบตเอาไว้อะไรเงี้ยคือการที่มีประโยชน์ของการที่มีเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบไม่มีเซ็นเซอร์เลยมันก็เลยแบบใส่มาหน่อยอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ต้องแบบถ้าตรงอย่างเงี้ยต้องมีล้อหลังด้วยล้อหลังแบบไถขึ้นแบบกลับขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันกลับไม่สะอาดเลยครับไม่ถูกหลักอนามัย ไม่ทำงานเลย พี่ลองเปิดดูข้างในเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝุ่นน้องกันนิดนึงนะครับมีอยู่มีเสียงซาอยู่นี่ไงดูดได้อยู่ครับแต่ว่าต้องให้เวลานิดนึงอย่างที่บอกแหละตามราคานะครับแล้วอันนี้เราได้มาฟรีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะแยะนะโอเคเดี๋ยวเอาสายไปเทก่อนเรากลับมาปิดคลิปเลยโอเคครับผมสำหรับการแกะกล่องและทดลองใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับระดับเริ่มต้นเนาะยี่ห้ออาซากินะครับรุ่น AKRV9100 ก็พอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าได้มาฟรีก็รับมาเลยนะฮะแต่ว่าถ้าซื้อก็ดูดีๆนิดนึงคือต้องเลือกร้านที่ถูกเอาไว้ก่อนนะครับอย่าแบบอย่าไปเลือกร้านแพงอ่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ย มันไม่ได้ว่าดีนะนะฮะส่วนตัวนะเรามองว่าอย่างนั้นนะครับเราอาจจะได้มาฟรีแล้วก็เลยไม่เห็นค่ามั้งเนาะแต่ว่าเราก็แอบคาดหวังว่าเอ้ยน้องจะทำงานได้แบบสะอาดทันทีเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าทรายมันก็มีความแบบชื้นๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะมีมวลมากมีน้ำหนักมากก็เลยดูดได้ยากนะครับเราแบบท้าทายน้องเกินไปอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ล้อนี่มันคือหมุนแบบนี้ตลอดเวลาโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เหมือนเดิมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าสนใจสินค้าเหมือนเดิมนะครับลิงก์อยู่ถ้าสนใจสินค้านะครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ subscribe นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ